ซอร์จอห์นบาวริงสังฆราชปานเลกัวสุดทึ่งกรุงเทพมหานครเมืองแมวเราอาจรู้จักสังคมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ในแง่วิถีชีวิตผู้คนแต่เราแทบไม่รู้เรื่องเพื่อนร่วมโลกอย่างสุนัขแมวในสมัยนั้นสักเท่าไหร่ซึ่งเรื่องสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เซอร์จอห์นบาวริงและสังฆราชปานเลกัวชาวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในสมัยรัชกาลที่3ถึง4ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานทำให้รู้ว่ากรุงเทพมหานครเมืองแมวเป็นอย่างไรคุณกำพลจำปาพันนักประวัติศาสตร์เล่าไว้ในผลงานเล่มล่าสุดสยามเมเซ่แคทสยามวิลาแอนประวัติศาสตร์ไทยฉบับแมวเหมียวว่ากรุงเทพมหานครสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเมืองที่ชุกชุมไปด้วยแมวเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาดังที่เซอร์จอห์นบาวริงเซอร์จอห์นโบริงราชทูตอังกฤษที่เข้ามาทำสนธิสัญญาบาวริงสมัยรัชกาลที่4บันทึกไว้ว่าในถนนหนทางและบ้านเรือนของชาวสยามมีสุนัขและแมวเป็นจำนวนมากสุนัขนั้นก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและสกปรกเป็นสัตว์ที่ไม่มีตระกูลการปรากฏตัวของพวกมันโดยเฉพาะตามวัดวาอารามก่อให้เกิดความรบกวนและเป็นที่รังเกียจส่วนแมวนั้นพวกมันจำนวนมากสวยแต้มเป็นสีและรูปต่างๆไม่เหมือนแมวตระกูลยุโรปทั่วไปพวกมันมีทั้งหางยาวหางสั้นหางกวักหางกุดคือไม่มีหางเลยแมวที่จับหนูดีที่สุดคือพวกที่มีขนสีเปลือกลูกเกาลัดมีจุดแต้มสีดำและขาวซึ่งพวกเราได้เอาไปเป็นตัวอย่างหลายตัวและพวกมันก็เป็นที่โปรดปรานในความรักและการเอาใจจากเจ้าของและคุณภาพที่เป็นประโยชน์ของมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเซอร์จอห์นบาวริงเทใจให้น้องแมวชัดเจนจากบันทึกข้างต้นกำพลสังเกตว่าประโยคซึ่งพวกเราได้เอาไปเป็นตัวอย่างหลายตัวทำให้ทราบว่าคณะของเซอร์จอห์นบาวริงน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆตามที่มีหลักฐานปรากฏเรื่องการนำแมวสยามไปยังประเทศในยุโรปถึงอย่างนั้นก็ไม่มีหลักฐานบอกว่าบรรดาแมวที่นำออกไปนั้นอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่หรือมีลูกแมวหลานแมวหรือเปล่าเพราะการนำแมวจากประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวไปยังประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นเรื่องค่อนข้างลำบากระยะแรกของการเดินทางของแมวสยามจะพบว่าพวกมันมีอายุสั้นมากเพราะทนกับสภาพอากาศและโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เท่าช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่20เซอร์จอห์นบาวริงยังกล่าวถึงสุนัขและแมวที่อยู่ในวัดในกรุงเทพมหานครด้วยว่าสุนัขและแมวนั้นมีอยู่มากมายภายในกำแพงของวัดณที่นั้นพวกมันมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและแก่ตายแน่นอนพวกมันเป็นสิ่งรบกวนแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็มีสู้จะเลวร้ายกว่ากรุงดามัสกัสหรือกรุงคอนสแตนติโนเปิลคุณกำพลยังยกตัวอย่างบุคคลสำคัญอีกหนึ่งรายที่ทำให้เห็นถึงความเป็นกรุงเทพมหานครเมืองแมวก็คือชองบัพติสต์ปานเลกัวชองแบปทิสเต้ปาเยโกอีกบาทหลวงชาวฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในสยามตั้งแต่รัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่4สังฆราชปานเลกัวมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชุมชนชาวคริสต์ในหัวเมืองต่างๆในสยามทั้งอยุธยาอินบุรีพรหมบุรีสิงห์บุรีลพบุรีบางปลาสร้อยแปดริ้วนครนายกระยองจันทบุรีและทุ่งใหญ่ซึ่งทุกที่ที่ไปสัตว์ที่มีมากก็คือสุนัขและแมวนั่นเองจนสังฆราชปานเลกัวถึงกับออกปากหมากับแมวมีมากเหลือเกินในประเทศสยามคุณกำพลให้เหตุผลว่าที่สยามมีสุนัขและแมวเยอะเพราะนอกจากสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสยามยังมีหนูชุกชุมผู้คนจึงนิยมเลี้ยงแมวไว้ตามบ้านเรือนเพื่อให้ช่วยไล่หนูและวิธีหนึ่งที่จะให้แมวอยู่แต่บนเรือนก็คือการเลี้ยงสุนัขไว้ใต้ถุนเรือนจากเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่ชาวสยามเลี้ยงสุนัขและแมวไว้เพื่อประโยชน์ใช้สอยมาถึงปัจจุบันนี้ทั้งสุนัขและแมวต่างกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักประจำบ้านไปแล้ว